เรามีเวลาถึง5โมงเย็นนะครับฉะนั้นก็อยากให้เวลากับผู้วิจารณ์เต็มที่เพราะว่าอาจารย์จะวิจารณ์ภาพรวมทั้งโครงการด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มจากอาจารย์ผาสุกก่อนนะครับก็ท่านละประมาณ 20-25 นาทีนะครับขอเชิญอาจารย์ผาสุกเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะคือผาสุกจะวิจารณ์จะวิเคราะห์เฉพาะรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะจะไม่ไปพูดถึงรายงานวิจัยฉบับอื่นๆ เรื่องที่หนึ่งนะคะคือเห็นด้วยกับทางคณะวิจัยนะคะว่าไอ้ทฤษฎี modernization เนี่ยมันใช้กับประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้หรอกเพราะว่ารากฐานของทฤษฎี modernization เนี่ยมันมาจากประสบการณ์นะคะประสบการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักวิเคราะห์พูดถึงระบบการศึกษาหรืออะไรที่เกิดขึ้นกับชนชั้นกลางเนี่ยที่ทำให้มี political tolerance หรือให้มี appreciation ในเรื่องของประชาธิปไตยอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นระบบการศึกษาแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่เหมือนกับระบบการศึกษาที่เกิดในประเทศกำลังพัฒนาเลยอันนี้ก็เป็นคล้ายกับจะชี้ให้เห็นว่าคล้ายๆกับบริบทของการเกิดขึ้นของทฤษฎีนะคะมันอยู่ในความแตกต่างมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอามาใช้ apply กับประเทศอย่างเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะสอดคล้องกันนะคะโอเคประเด็นต่อมานะคะพอจุกมีปัญหาเล็กน้อยในการอ่านงานชิ้นนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เราไม่เห็นบริบทของของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะคะนอกจากว่าคุณจะแบบคร่ำวอดอยู่กับการวิจัยนี้แล้วก็ยังจำเหตุการณ์ต่างๆได้ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ไม่ได้เคยอยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้อ่านอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็ไม่รู้รายละเอียดด้วยว่ามันมีการพลิกแพลงอย่างเช่นเริ่มต้น PAD แล้วมา PDRC แล้วมันก็จะมีแล้วชื่อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างต่างเหล่านี้เนี่ยนะคะเข้าใจว่าคนอ่านเนี่ยก็จะงงมากเลยว่าได้กำลังพูดกันถึงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนะบริบทมันอยู่ตรงไหนที่ต้องการที่พูดเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้บทใหญ่ก็คือภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยเฉพาะการเมืองนะคะในจุดเปลี่ยนในปี1997ในทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเมืองก็คือ constitution ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วก็การขึ้นมาของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการเมืองไทยในกรอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงนะคะและตรงนี้แหละเนี่ยมันเป็นตรงนี้เนี่ยมันขาดหายไปในบริบทที่จะทำให้คนเข้าใจดังนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ก็ดีหรือเรื่องการพุ่งขึ้นมาของการเมืองที่นิยามว่าการเมืองคนดีหรือการเมืองราชาชาตินิยมในความหมายของในความหมายของอาจารย์ธงชัยหรืออาจจะใช้คำอื่นๆเนี่ยหรือว่าราชาราชประสันประชาสมัยอะไรต่างๆหลากหลายเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ก็ได้มันอยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนานแล้วแต่ว่ามันต้องการเผยตัวหรือมีการถูกทำให้เผยตัวขึ้นมานะคะอย่างโจ่งแจ้งและอย่างชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจอย่างสูงนะคะในปรากฏการณ์ทศวรรษ2550ซึ่งมันคงจะไม่ออกมาถึงขนาดนี้ถ้าหากมันไม่มีตัวกระตุ้นที่จะทำให้มีปฏิกิริยาออกมาซึ่งตัวกระตุ้นนั้นก็คือสิ่งที่ผสมได้พูดไปเบื้องต้นว
ว่าการพลิกโฉมหน้าของการเมืองไทยหลังปี2000นะคะโดยการลงหลักปักกันก็ยังไม่ลงหลักปักฐานนะโดยการเข้ามาของพรรคเพื่อไทยที่ภายในเวลาประมาณ 4-5 ปีนะคะได้ทำให้กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนความมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในระดับประเทศนะคะที่มันได้เกิดมาทศวรรษ1980-1990เนี่ยมันได้เผยหน้าเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการเลือกตั้งที่ empower หรือทำให้กลุ่มคนตัวเล็กๆจำนวนมากของประเทศเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามีอำนาจขึ้นรู้สึกว่ามีบทบาทที่จะเข้าไปอยู่ใน decision making process ของระบบการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะและอันนี้อาจารย์ภสุไม่ได้บอกว่ามันเป็นเพราะเพื่อไทยนะถึงได้เกิดตรงนี้ภสุคงบอกว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ความกระจ่างมันเกิดขึ้นเพราะมันได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ decentralization ตั้งแต่อะไรกระบวนการอะไรต่างๆมากมายนะคะในระดับประชาชน NGO รวมทั้งบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตด้วยนึกออกไหมคะมันไม่ใช่ว่าแต่คุณทักษิณคล้ายกับเพื่อไทยเนี่ยคล้ายกับเป็นตัวที่แบบดึงสิ่งเหล่านี้นะมันมาหลอมรวมให้มันเป็นจุดที่เด่นขึ้นมาแล้วถ้ามองถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของอัตลักษณ์กับชนชั้นทีนี้ปัญหาอีกอันนึงที่ผสมพสุพบในการอ่านงานชิ้นนี้ก็คือว่านักวิจัยเนี่ยจะแยกวิเคราะห์การเมืองอัตลักษณ์แล้วก็แยกวิเคราะห์การเมืองชนชั้นนะฮะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าทั้งสองอย่างคือเริ่มต้นด้วยเรื่องของชนชั้นก่อนเพราะว่าได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชนชั้นกลางบนชนชั้นกลางล่างนะคะเสร็จแล้วต่อมาพบว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่สามารถจะมันไม่สามารถจะคอนวินส์นะคะให้ผู้รับฟังเนี่ยได้ค่อยๆคล้อยตามไปนะคะก็ลงไปดูเรื่องอัตลักษณ์นะคะเอาเข้ามาเสริมนะซึ่งมันก็มีงานอยู่บ้างแล้วเช่นของ Art Skill หรืออะไรพวกนี้แล้วก็ที่เกิดขึ้นตอนหลังนะคะซึ่งก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแต่การวิเคราะห์ก็ยังแยกกันอยู่ถ้าเอามารวมกันนะเอาการวิเคราะห์นี้วิเคราะห์แบบรวมกันโดยมองว่านะคะมันเป็นปฏิกิริยาของการเมืองอัตลักษณ์ของอีสานและการเมืองว่าด้วยเรื่องชนชั้นของอีสานด้วยที่มันได้ก่อตัวขึ้นมาจนเป็นภาพที่สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนมาจนถึงการที่พรรคของคุณทักษิณได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งได้อยู่ถึง4ปีแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งที่2คือมันได้เกิดการเมืองของอัตลักษณ์คนอีสานกับการเมืองเกี่ยวกับชนชั้นของคนอีสานเราไม่ได้บอกว่าคุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณทักษิณแต่คุณทักษิณเขาไม่ได้เป็นชนชั้นอีสานนะหรือไม่ได้เป็นอีสานนะเขาเป็นเพียงซิมโบลหรือเขาเป็นเพียงคล้ายๆอินิเชเตอร์ที่ทำให้การเมืองอัตลักษณ์การเมืองชนชั้นเนี่ยนะฮะมันก่อตัวขึ้นมาแล้วเขาก็ exploit หรือว่า righton this นะคะทีนี้การเมืองอัตลักษณ์ของอีสานและชนชั้นที่โยงกับคนอีสานโดยทั่วไปซึ่งถ้าเป็นอาจารย์สมชัยมหาธนานนท์ก็จะบอกว่าเนี่ยเขายังเป็นชนชั้น laboring หรือชนชั้นชาวนานะคะโดยรวมนะคะโอเคตัวนี้มาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอสุขจึงมองไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยว่ามันเป็นปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ได้ตระหนักสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีอุดมการณ์หรือมีความคิดทางการเมืองเนี่ยที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งอาจจะแบบแอบแฝงอยู่และไม่ได้มาเคยเปิดเผยตัวเองนะแล้วมันก็อยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนานแล้วนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบแตกต่างไปเลยทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ความเป็นมาในทางการตั้งถิ่นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือในการที่จะโยงกับราชาชาตินิยมหรือโยงกับศาสนาพุทธนะคะก็คือแตกต่างแยกไปเลยแต่ว่ามันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เปิดเผยตัวเองแต่พอมันมาพบกับความท้าทายของอัตลักษณ์คนอีสานอัตลักษณ์ชนชั้นคนอีสานที่พุ่งขึ้นมากับการเมืองของ popular politics นะคะในช่วงหลังวิกฤต1997นะคะตรงนี้เนี่ยมันจึงนำไปสู่การกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งพบว่าว้าวเราไม่ใช่พวกเขานะแล้วเขานี่มันเป็นความท้าทายแล้วจำนวนก็มหาศาลนะฮะดังนั้นในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงได้กระตุ้นให้เกิดการคล้ายๆกับ coalition นะฮะของกลุ่มต่างๆซึ่งมีความคิดเหล่านี้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นความคิดเหล่านี้คือความคิดแบบที่อธิบายในบทที่5เนี่ยนะฮะคือมันมีอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่ามันไม่ถูก articulate ออกมาเป็นการที่จะขยายไปให้กับมวลชนออกมาเหมือนกับขบวนการPDAD แล้วก็มาต่อเป็นกกปสเนี่ยฮะนะฮะดังนั้นเราก็จึงเห็นว่ามันมีขบวนการที่จะarticulate หรือทำให้มันเป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะพร้อมๆไปกับขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่ได้เกิดขึ้นและได้คุณได้บรรยายมานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยนักวิชาการก็เริ่มนักวิชาการที่อาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้นะคะหรือเคยคิดอยู่บ้างก็เริ่มมีงานเขียนออกมาหรืออย่างเช่นประสุก็คือไม่เคยอ่านงานของอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณอาจารย์ธเนศก็ได้พูดถึงเรื่องบทบาทของพุทธศาสนาโพธิอะไรในความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เคยเขียนอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยอ่านเราก็ต้องมาเริ่มอ่านแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจหรือเราไปอ่านชาดกนะศึกษาพอดีกำลังศึกษาเรื่องชาดกอยู่ก็เลยโอ้โหก็ถึงบางอ้อว่าเอ้ยมันอยู่ในหัวใจของคนไทยเนี่ยนะคะกว้างขวางมากกว่าที่เราคิดอย่างมโหฬารเลยแล้วเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งศึกษาเรื่องเมืองไทยเนี่ยเฮ้ยไม่เคยได้ตระหนักเรื่องนี้เลยนะแม้กระทั่งตอนแรกๆไอ้ชาดกอย่างเช่นทะเลกไหลปัญญาชาดกเนี่ยมีคนมาบอกให้แปลเนี่ยพอสุขยังงงเลยว่าปัญญาชาดกนี่ไม่เคยได้ยินเลยต้องไปเปิดดิกชันนารีต้องไปหาความรู้อ้าวมันก็คือเรื่องนาง12มันก็คือเรื่องรถเสนมันก็คือเรื่องสุทนมโนรามเรื่องอะไรซึ่งมันอยู่ในวรรณกรรมไทยเนี่ยกว้างขวางมากมายหมดเลยนะคะ anyway อันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์นะคะว่างานชิ้นนี้มันก็จะให้ภาพที่ให้บริบทหรือให้ภาพรวมที่จะสร้างความแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะเพราะคุณจะทำไงคุณอาจจะต้องเขียน introduction ที่มันพูดถึงบริบทของเหตุการณ์ถ้าคุณเห็นด้วยกับอาจารย์นะว่าเนี่ยไอ้การประทับประสานกันของอุดมการณ์2อันเนี่ยนะคะมันได้มีการก่อตัวแล้วประทับประสานกันให้เราได้เห็นเหมือนกับช้างชนกันเลยนะคะในเหตุการณ์ทศวรรษ2550เนี่ยนะคะโอเคอันนั้นก็คือแบบคล้ายกับความในใจที่ได้อ่านอันนี้นะคะทีนี้
ก็จะลงไปลึกๆหน่อยว่ามีข้อวิจารณ์อะไรบ้างส่วนที่ชอบมากในชุดใหม่อันนี้ก็คือบทที่5นะคะที่นำมาเรื่องอัตลักษณ์แล้วก็เรื่องการอธิบายสิ่งที่อาจารย์พูดไปนะในแง่ underlying ideological ideology ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่ะซึ่งมันอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้มีการ articulate เอามารวบรวมกันให้เห็นนะคะถึงทำให้เห็นภาพของคุณบนการในด้านโครงสร้างของกลุ่มต่างๆได้ที่พูดในบทที่3และกรอบความคิดโลกกระทัดและอุดมการณ์ที่ยึดถือเป็นระบบวัฒนธรรมและระบบคุณค่าของการเมืองคนดีหรือการเมืองราชาชาตินิยมหรือการเมืองอย่างอื่นที่คุณพูดถึงเนี่ยนะคะที่โยงกับแนวคิดพระโพธิสัตว์ที่มีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอดสูงสุดมีสังคมอินทรียภาพแบบพุทธที่การแบ่งลำดับขั้นของคนในสังคมเป็นเรื่องธรรมชาติสะท้อนบุญบารมีอันนี้ก็อาจารย์ก็ลอกมาที่คุณเขียนนะที่แตกต่างกันที่หน้า111มองการดังนั้นกลุ่มเหล่านี้จึงมองการรักษาระดับชนชั้นสังคมเป็นเรื่องของการรักษาระเบียบพลเมืองการรักษาระเบียบในสังคมเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ควรจะไปแก้ไขมันใครมาพูดแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของหลักการความเสมอภาคนะคะเหมือนอย่างกับที่พวกเราจะมีแล้วก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของสิทธิด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกคนมันอยู่ในระบบตามกายภาพแล้วจะไปมีสิทธิ์อะไรอ่ะก็จะต้องทำตามหน้าที่ไปตามที่ได้ถูกแบ่งตามหน้าที่เหล่านั้นนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นภาพทีนี้ก็อยากจะขอคอมเมนต์ในเรื่องวิธีวิทยาสักหน่อยหนึ่งนะคะอย่างบางตอนคือเนื่องจากว่าคณะวิจัยเนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักเศรษฐศาสตร์แบบ empiricist นักเศรษฐศาสตร์แบบ political economy แล้วก็มี political scientist มี anthropology เพราะนั้นก็ดีนะก็เป็นเรื่องของการที่เราใช้วิธีวิทยานะคะที่หลากหลายแต่ว่าผู้อ่านเนี่ยก็พยายามที่จะแมทช์สิ่งที่คุณทำเนี่ยว่ามันแมทช์กันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตคือพอสุขมีปัญหาว่าไอ้ socio-economic survey ที่คุณเอามาจาก official statistics เนี่ยมันอาจจะไม่แมทช์กับที่คุณคิดว่าคุณจะไปสัมภาษณ์กลุ่มนี้แล้วคุณบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันอยู่ไอ้ตรงนี้ของ socio-economic survey นะและไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ของ socio-economic survey นะเพราะว่าคุณลืมไปว่าไอ้ socio-economic survey เนี่ยนะคะระดับรายได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของจริงนะแล้วคุณมา partition มันเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ของจริงคือมัน underestimate หมดเลยนะคะเพราะนั้นเวลาคุณพูดถึงชนชั้นกลางบนที่ทอนไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคะแต่ไม่ได้ถามรายได้อาจารย์เข้าใจว่าจากการอ่านชนชั้นกลางบนของทอนเนี่ยชนชั้นกลางบนของเขาเนี่ยไม่ได้มีรายได้แบบใน socio-economic survey นะเพราะว่า socio-economic survey ของเข้าไม่ถึงพวกนั้นนะพวกชนชั้นกลางบนของทอนเนี่ยอาจารย์ว่า above นะแล้วคุณพยายามที่จะแมทช์ว่าชนชั้นกลางบนเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ที่เป็นหัวหอกของกระบวนการประชาธิปไตยเมื่อ16แต่พอไปถามเข้าจริงๆเขาจำไม่ได้แล้วเขาไม่รู้เรื่อง16ไม่รู้เรื่อง19ไม่รู้อะไรแล้วบางคนหลายๆคนก็บอกว่าไม่ได้สนใจการเมืองเลยสนใจแต่การทำมาหากินนะคะแล้วก็พูดกันถึงเรื่องที่เขามีloyalty กับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ฟังดูไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเนี่ยคือเรียกว่าอาจจะเป็นคนระดับสูงด้วยซ้ำไปคือค่อยคุณเป็นเจ้าของธุรกิจประสบความสำเร็จส่งลูกไปเรียนนอกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคือนี่มันมีปัญหาดีหน่อยเพราะฉะนั้น อย่าพยายามโยงกันได้ไหมไม่ได้ทำให้คนอ่านสับสนคุณอาจจะใช้ socio-economic survey data นะคะเอามาแสดงให้เห็นในตอนต้นๆว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับรายได้ของกลุ่มต่างๆนะคะมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่ามัน
มันมีโดยเฉพาะถ้าคุณเอาไปบวกกับของกรอบสัตว์อันนี้นะคะคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าในช่วง1988ถึง2556เนี่ยมันเป็นช่วงที่ตัวเลขกรอบสัตว์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าอัตราการเพิ่มของรายได้ของคนระดับเปอร์เซนต์ไทล์ที่60ขึ้นไปเนี่ยนะคะมันเพิ่มขึ้นอัตราที่ช้ากว่ากลุ่มระดับล่างแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลการเปลี่ยนสถานะของคนเปลี่ยนแปลงไปถ้าในงานของอาจารย์ภาสุกับอาจารย์คริสก็เราก็จะพูดถึงว่า per capita income ในช่วง two generation ที่ผ่านมา one or two generation ที่ผ่านมาเนี่ยมัน triple นะฮะแล้วส่วนที่มัน triple เนี่ยมันก็ไม่ได้มันเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในเขตชนบทถ้าไปเทียบกับของนั้นซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงในชนบทเกิดขึ้นนะในขณะที่ชนชั้นกลางในเมืองนะฮะมีการชะลอตัวลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เพิ่มนะเขาเพิ่มแต่เขาเพิ่มในอัตราที่ชะลอลงซึ่งตัวนี้ก็อาจจะทำให้เขาเกิดรู้สึกinsecure มากขึ้นก็ได้แต่ไอ้ความรู้สึก insecure มากขึ้นเนี่ยมันคงต้องไปโยงกับการเมืองเพราะว่ามันไปโยงกับการที่พอทักษิณขึ้นมาเนี่ยนโยบายมันเอียงไปข้างรูร่วมหมดเลยนะยกเว้นในที่เราเรียกยกเว้นในเรื่องแฮกคัตกับบิสเนสบางกลุ่มอะไรเงี้ยเนี่ยหรือว่าเฟเวอร์กับบิสเนสบางกลุ่มอะไรพวกเนี้ยนั่นเลยฮะคือใช้สถิติสติกให้มันเป็นแบ็กกราวด์ที่จะชี้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในภาคชนบทซึ่งทำให้สถานะทางเศรษฐกิจของเขานะคะมันไลฟ์สไตล์แอนด์คอนซัมชันแพทเทิร์นอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งแพทเทิร์นของไลฟ์สไตล์ในแง่คอนซัมชันของเขาเนี่ยมันไปคล้ายกับคนในเมืองไปแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงได้เรียกเขาว่าชนชั้นกลางแต่เรายังไม่อยากจะเรียกเขาว่าชนชั้นกลางที่เหมือนกับชนชั้นกลางที่อยู่ในกรุงเทพเพราะยังมีความต่างในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ระดับรายได้ที่ได้รับประจำด้วยรวมทั้ง occupation ต่างๆอันนี้คุณก็แสดงไปโดยคุณอย่าไปพยายามที่จะไป match ไอ้ที่คุณสัมภาษณ์กับไอ้ level ต่างๆของ socioeconomic survey ที่คุณแสดงนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้แก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะโอเคต่อมาในประเด็นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยคือผสมคิดว่าถ้าคุณเอาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์กับประเด็นเรื่องชนชั้นเนี่ยมาประกอบกันเนี่ยมันจะทำให้เราประเด็นอัตลักษณ์กับชนชั้นมาประกอบกันนะคะวิเคราะห์ไปด้วยกันแล้ววิเคราะห์ไปด้วยกันกับอัตลักษณ์และชนชั้นการเมืองชนชั้นที่มันเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะว่ามันเป็นปฏิกิริยากันเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจถึงการที่ทั้งสองฝากนั้นมี range of income ตั้งแต่สูงไปถึงต่ำเลยเพราะว่าอัตลักษณ์เนี่ยมัน cut across class ใช่ไหมไม่ใช่ไหมคะมัน cut across เพราะฉะนั้นมันก็ดึงคนไอ้การเมืองอัตลักษณ์เนี่ยมันก็ดึงคนที่ cut across class เข้ามาแต่การเมืองเรื่องชนชั้นเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็ไม่ถึงกับเคลียร์คัทแต่ว่า data ต่างๆทั้งของมูลนิธิเอเชียแล้วก็ของคุณด้วยเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่า proportionately ใช่ไหมหรือเป็นสัดส่วนคนระดับล่างในแง่ของรายได้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันเอียงใช่ไหมเพราะพอเรามาดูกลุ่มที่สนับสนุนทางฝ่ายทักษิณเหลืองเนี่ยนะคะ occupation wise หรือว่า income wise มันเอียงมาทางข้างล่างในขณะที่อันนี้มันเอียงไปทางข้างบนนะคะแล้วก็ลักษณะของ occupation มันก็มี security มากขึ้นอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ต้องอธิบายเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพแทนที่เราจะอธิบายเป็น cut and dry โดยที่มันไม่มีเพราะว่าอัตลักษณ์ถ้าเอาอัตลักษณ์เข้ามานะก็จะเห็นแต่การวิเคราะห์อัตลักษณ์เนี่ยก็จะต้องโยงกับการพุ่งขึ้นมาของการเมืองทักษิณนั่นเอง
และคุณจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะคะมีคำถามนะคะจะจบแล้วค่ะคำถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในแง่ของกระบวนการจะยังมีการสานต่อกันไปไหนหรืออย่างไรนี่อีกประเด็นหนึ่งซึ่งคุณไม่ต้องตอบก็ได้ก็คือว่าไอ้ phenomenon หรือว่าปรากฏการณ์ political conflict ที่มันเกิดขึ้นทศวรรษ2550เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเฉพาะมันเป็นเรื่องเฉพาะในแง่ของ timing ด้วยหรือเปล่านะคะแต่พอสุขไปคิดดูแล้วเนี่ยคือถ้าเชื่อมันเป็น timing เราก็จะตอบว่ามันคงอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมนะ timing a particular point in time something happened drasticallyและที่เป็นที่อาจจะทำให้เกิดอันนี้ขึ้นมาแล้วพอมันหายไปก็อาจจะหายไปแต่กำลังสงสัยอยู่ว่ามันจะไม่หายไปเพราะว่ามันเป็นตัวแสดงของสิ่งที่คล้ายๆกับ latent conservatism latent แปลว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เปิดเผยตัวจนกระทั่งมันเกิดถูกท้าทายแล้วเมื่อมันเปิดเผยตัวแล้วเนี่ยมันคงไม่หายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าตกใจอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ผาสุกมากครับเชิญอาจารย์เกษียรครับสวัสดีนะครับคือผมคงทำสองอย่างนะครับก็คือคุยให้ฟังว่าผมเข้าใจงานวิจัยที่ส่งให้ผมอ่านว่าไงบ้างแล้วก็ผมมีความเห็นว่าไงบ้างคือก็ต้องจำกัดตัวเองไว้ก่อนนะครับก็เหมือนกับอาจารย์บาสุก็คือว่างานวิจัยที่ส่งให้ผมอ่านมี2ชิ้นไม่ใช่ทั้ง7ชิ้นนะครับคือชิ้นที่สรุปรวมของงานวิจัยทั้งโครงการแล้วก็ชิ้นของที่อาจารย์อภิชาติกับอาจารย์วันนี้ผ่านซึ่งเป็นเรื่องสถิติแต่ว่าตัวการตีความไปในทิศทางเดียวกัน คือผมอยากตั้งข้อสังเกตทั่วไปก่อนนะครับคือรู้สึกทั่วไปยังไงเวลาอ่านงานสองชิ้นนี้เนี่ยคือเผอิญผมมีโอกาสเมื่อประมาณสักหลายปีก่อนที่จะมีรัฐประหารของคสช.นะครับได้อ่านงานวิจัยชุดทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทยซึ่งบางท่านซึ่งอยู่ในทีมนี้ก็ได้เข้าไปร่วมด้วยโดยเฉพาะว่าคือพูดอย่างเป็นรูปธรรมคือผมได้อ่านชุดสรุปอะแล้วก็ตอนนั้นมอบหมายให้ผมช่วยวิจารณ์ชุดสรุปด้วยร่วมกับอาจารย์บรเจตอะไรอย่างนี้นะคือมันก็อดคิดถึงชุดนั้นไม่ได้คือความรู้สึกผมนี้นะมันไม่ดีเท่าชุดนั้นว่ะมันไม่ตื่นเต้นไม่ชัดเจนไม่สรุปคำตอบอย่างมีพลังเหมือนชุดนั้นเลยคืออ่านแล้วก็รู้สึกเอ๊ะแบบรู้สึกผิดหวังหน่อยทีนี้คือผมก็อยากจะเข้าใจว่าทำไมผมรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็แต่กี้นั่งคิดมาตึงหิดแล้วก็มาฟังอาจารย์มหาสุข ก็คิดว่าผมเดาว่าเป็นเพราะเหตุนี้คืออย่างนี้นะฮะเรื่องทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทยที่ทำเรื่องเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีนักวิจัยนักวิชาการทำมาก่อนในเมืองไทยอยู่เป็นระบบนึกออกไหมฮะคือหลังจากชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะมีชุดของอาจารย์ท่านอภพรสุวรรณและชุดของอาจารย์อัธจักรทำตามมาแต่ว่าชุดของอภิชาติของอาจารย์ยุคตินะและนิติภาวะก็ผ่านเป็นชุดแรกที่ทำทบทวนเป็นวิจารณ์การเมืองไทยและดูเสแสร้งพูดง่ายคือพื้นที่ที่เข้าไปสำรวจวิจัยเนี่ยเป็นแปร่าอินคอกนิต้าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครรู้จักและไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนและผมรู้สึกว่าความตื่นเต้นที่ได้เข้าไปสำรวจว่าเอ๊ะฐานทางสังคมเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดเสื้อแดงเป็นยังไงพวกเขาคิดยังไงเนี่ยมันสะท้อนออกไม่ได้แต่ในตัวผู้ที่ไปทำวิจัยเองนะครับคือแบบวิจัยพบกูดีใจชิบหายตื่นเต้นออกมาเรียบเรียงกันนะแบบมันมีพลังมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้ข้อสรุปที่เนื่องจากคนวิจัยอยากหาคำตอบมันก็เลยได้คำตอบที่ไม่ว่าจะถูกหรือผิดนะหรือถึงที่สุดหรือเปล่าเนี่ยมันชัดเจนพอสมควรเอิบอธิบายได้แล้วว่าทำไมเสื้อแดงเกิดขึ้นมาอย่างไรอันนี้ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเสื้อเหลืองนี่นะครับมันไม่ใช่พื้นที่แต่ร่างท็อกมิเตอร์มันเป็นพื้นที่ที่ถูกศึกษาวิจัยมาเยอะแล้วอะนึกออกปะเรื่องของคนชั้นกลางอุดมการแบบราชาชาตินิยมอุดมการแบบกษัตริย์นิยมต่างๆเนี่ยนะครับงั้น
ิ่งที่เราจะคาดหวังจากการทำวิจัยในพื้นที่ที่มีการทำวิจัยมาเยอะแล้วสั่งสมองค์ความรู้มาไว้เยอะแล้วนี่คืออะไรผมคิดว่าเราคงคาดหวังว่ามันจะลึกยิ่งขึ้นนึกออกไหมฮะเพราะมันมีการปูพื้นค้นคว้าหาความรู้เรื่องนี้มาพอสมควรอันนี้ไม่เจอมันไม่ได้ลึกยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่มันทำคือมันพยายามที่จะเอาความรู้เหล่านั้นจำนวนอย่างเงี้ยมาอัปเดตอธิบายปรากฏการณ์เสื่อมนะครับแล้วมันอธิบายได้บางส่วนบางส่วนอธิบายไม่ได้แล้วเท่าที่ผมอ่านได้จากงานสรุปเนี่ยคุณภาพของโครงการย่อยทั้งหลายเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอกันบางชิ้นอธิบายได้ชัดบางชิ้นอธิบายได้ไม่ชัดคือผมเลยรู้สึกว่าโอเคคงเป็นเพราะเหตุนี้มั้งนะที่ทำไมอ่านงานนี้แล้วรู้สึกที่แบบชิ้นทบทวนคุณภาพการเมืองไทยแล้วมันไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าคือดังนั้นผมเข้าใจว่าไงผมรู้สึกว่าจะโดยบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หน้า34มีข้อความต่อไปนี้อยู่แล้วผมคิดว่ามันสะท้อนภาพรวมของงานวิจัยชิ้นนี้ได้ดีอยู่ดีๆเนี่ยผู้เขียนซึ่งผมก็ไม่รู้คนไหนนะพิชาติเนี่ยจะรู้สอนเก็บแบบยูเรกาขึ้นมาแล้วก็เขียนประโยคนี้ประชาธิปไตยแบบไทยคือการเมืองคนดีซึ่งมีกษัตริย์อยู่บนยอดอันนี้ใช่เลยหัวข้อวิจัยคือเรื่องการเมืองคนดีแต่คุณจะโลเคทมันไว้ตรงไหนในแง่ภาพรวมทางความคิดอุดมการณ์นะอยู่ดีๆมีประโยคนี้งอกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าโอเคใช่เลยเนี่ยคือที่ตั้งของการเมืองคนดีมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเชื่อมโยงกับมันเองยังไงนะครับคราวนี้โดยไม่ได้สรุปให้เป็นชัดแบบนี้แต่ผมคิดว่าผู้เขียนบทสรุปโครงสร้างโครงการทั้งหมดเนี่ยได้บอกเราเกี่ยวกับผมขอใช้คำนี้ the double logic of good man's politics คือตรรกะเชิงซ้อนของการเมืองคนดีนะคือจะใช้คำอธิบายอยู่ที่หน้าประมาณ15 14 15ละลานั้นนะครับก็คือเริ่มต้นจากนี้ว่าไอ้การเมืองคนดีมันอธิบายตรงนี้ไงมันมีหลักเหตุผลไงนะมันเริ่มต้นงี้ class determine hierarchy of public virtue คือมันมีคุณธรรมสาธารณะความดีสาธารณะอยู่แล้วคนไทยอ่ะมีความดีสาธารณะไม่เท่ากันหรอกใครจะมีมากแค่น้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ชนชั้นเว้ยถ้ามึงเป็นชนชั้นกลางระดับบนหรือสูงมึงจะมีความดีสาธารณะสูงมึงจะเป็นคนดีถ้ามึงเป็นชนชั้นล่างโทษทีว่ะมึงจะไม่มีความดีสาธารณะสูงมึงจะเป็นคนที่ดีน้อยงั้นตรรกะอันแรกก็คือว่ามันมี class determine hierarchy of public virtue คนไทยดีไม่เท่ากันในแง่สาธารณะกำหนดโดยชนชั้นอันที่สองก็คือว่าขยับจากจุดนี้ไปคือมันมีความพยายามที่จะ moralization ของ politics ทำให้การเมืองเป็นเรื่องศีลธรรมหนึ่งคนไทยดีไม่เท่ากันในแง่สาธารณะอยู่ที่ชนชั้นสองทำให้การเมืองเป็นเรื่องคุณธรรมซะเพราะเอา1บวก2เกิดอะไรขึ้นผมคิดว่ามันเกิดอย่างนี้นะครับ class status ฐานะชนชั้นกำหนด public virtue กำหนดความดีสาธารณะและไปกำหนด political power คนไทยควรมีอำนาจแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนดีทางสาธารณะมากน้อยแค่ไหนและเขาจะเป็นคนดีทางสาธารณะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ชนชั้นถ้าคุณเป็นชนชั้นนี้คุณจะมีความดีสาธารณะประมาณนี้และเหตุนั้นคุณจึงควรจะมีอำนาจหรือพูดในภาษาผมนะครับคือนี่ออกมาอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เราเห็นมาแล้วไงเพียงแต่เราไม่ได้คิดนี่ออกมาเราอยู่กับมันมาทั้งชีวิตแต่งงานเราพอเข้าใจมันอยู่ดังนั้นตั้งแต่ปี50นะครับผมนั่งคิดแต่เรื่องบ้าพวกนี้แล้วผมรู้สึกว่าถึงตอนนั้นผมแบบคล้ายๆโมเมนต์ยูเรกาคนไทยไม่ควรมีอำนาจเท่ากันคนไทยบางคนควรมีอำนาจมากกว่าคนไทยคนอื่นเพราะพวกเขามีความเป็นไทยมากกว่าและเป็นคนดีมีศีลธรรมยิ่งกว่าคนไทยคนอื่นและเมืองไทยนี้ดีแล้วที่เป็นชิ้นเป็นอย่างนี้ทีนี้ดังนั้นโจทย์ใหญ่คือสมมตินี่คือสิ่งที่คุณอยากทำและนี่คือตรรกะที่คุณค้นพบคุณจะแบบเล่าเรื่องนี้ยังไงนะผมคิดว่าดูจากโครงสร้างของเรื่องที่เล่าเนี่ยสิ่งที่พวกท่านจะทำเนี่ยคือที่พี่ใจอยากจะทำเนี่ยทำนองนี้นะครับคือพยายามจะ articulate แปลว่าเชื่อมประสานหรือต่อประสานเข้าด้วยกันซึ่งการก่อตัว3อย่างคือการก่อตัวทางชนชั้นการก่อตัวทางชาติพันธุ์และภูมิประเทศหรือภูมิศาสตร์และการก่อตัวทางอุดมการณ์เรื่องที่พวกท่านเล่าเนี่ยคือเล่าถึงการก่อตัว3อย่าง1การก่อตัวทางชนชั้นต่างๆก่อตัวขึ้นไงสองการก่อตัวทางชาติพันธุ์และการก่อตัวทางจะเรียกว่าภูมิภาคหรือภูมิศาสตร์ก็ได้เป็นคนใต้เป็นลูกจีนและการก่อตัวทางอุดมการณ์เป็นความคิดแบบราชาชาตินิยมการเมืองคนดีแล้วเชื่อมสามอันนี้เข้าด้วยกันเพื่ออะไรเพื่อไปอธิบาย collective political action คือปฏิบัติการการเมืองรวมหมู่ออ
ออกมาในรูปพันธมิตรกับกปปส.คือใช่ว่าหนังเรื่องนี้แม่งเล่าเรื่องหาอะไรวะหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องนี้เล่าว่ามันเกิดการก่อตัวทางชนชั้นยังไงมันเกิดการก่อตัวทางชาติพันธุ์และจะภูมิภาคคนใต้อะไรยังไงและการก่อตัวทางอุดมการณ์แล้วเชื่อมสามอันนี้เข้าด้วยกันเพื่อไปอธิบายปฏิบัติการการเมืองรวมหมู่เป็นกปปส.เป็นพันธมิตรอันนี้คือเรื่องที่ท่านอยากทำคราวนี้ในฐานะบทสรุปทั้งโครงการนะครับมันจะต้องเริ่มด้วยการแบบตั้งนโมคือสำรวจทฤษฎีก่อนและผมรู้สึกว่ามันผมมีปัญหากับบทสำรวจทฤษฎีอันนี้มากคือความรู้สึกแวบแรกหลังจากอ่านจบเลยนะที่เขาสำรวจ3เรื่องสำรวจคนชั้นกลางกับประชาธิปไตยสำรวจเรื่องความคิดเรื่องศาสนานะครับพุทธแหละอันที่3สำรวจเรื่องอัตลักษณ์คือบทสำรวจ3ชุดเนี่ยแปลกมากผมคิดว่า2คนปรับเป็นเขียนให้ผมเดาอันแรกเนี่ยอภิชาเขียนอันที่2กับ3สงสัยจะอนุสรณ์คือแล้วคุณน่ะคือเพราะถ้าท่านไปอ่านนั้น1อันนี้ว่าอันนี้เป็น coverage มันคัฟเวอร์ไม่เท่ากันมันตลกมากนะแล้วเนื่องจากมันคัฟเวอร์ไม่เท่ากันเนี่ยควอลิตี้มันก็อันอีเวนต์นะที่ว่าคัฟเวอร์ไม่เท่ากันยังไงเอาคร่าวๆนะครับคือเรื่องคนชั้นกลางกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยมาถึงตั้งนโมโมเดิร์นไนเซชันทีโอรีแล้วมีปัญหามากไปเดี๋ยวจะเข้าเรื่องนี้แต่ว่าตั้งนโมอยู่ไม่นานนะกระโดดมาที่ประจักษ์กับวีรยุทธ์คือทำไมกระโดดยาวแบบนี้วะการพูดคุยถกเถียงเรื่องคนชั้นกลางกับระบอบประชาธิปไตยแม่งเยอะชิบหายเลยในสังคมไทยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวใหญ่14ตุลาพฤษภาสามารถมีเท่านั้นอยู่ดีๆกระโดดผมคิดอธิบายได้อย่างเดียวนะคืออภิชาติสนใจผมรู้สึกว่าประจักษ์กับต้นวิรยุทธ์เนี่ยอธิบายตรงนี้ได้คุณเลยไม่สนใจไอ้ที่หาที่โครงการนั้นมันกระโดดพุ่งไปตรงนี้เลยนะครับดังนั้นก็ขึ้นต้นรำมวยนะมีบททฤษฎีฝรั่งลิปเซตอะไรมานิดหน่อยนะฮะกระโดดพวดมาลงตรงนี้นะครับขณะที่อันที่สองเรื่องศาสนาเนี่ยโคตรไทยเลยว่ะคือไม่ค่อยฝรั่งเท่าไหร่นะนำนิดเดียวหลังจากนั้นแบบโอ้มันลุ่มลึกมันเรื่องศาสนาแล้วเป็นมันชิบหายเลยนะรวมศูนย์เรื่องไทยมากแต่ผมกลับรู้สึกว่าคือมันมีปัญหาผมคิดว่าการตีความของอาจารย์ไม่ใช่ว่าตีความผิดนะแต่ผมไม่รู้สึกว่าสังคมไทยแม่งพุทธขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ประเมินความเป็นพุทธความเป็นศาสนาของสังคมไทยหรือตัวละครคนใช้การระดับบนหรือคนใต้มากเกินกว่าที่เขาเป็นจริงอันที่3นะครับเรื่องอัตลักษณ์อันนี้ก็ยิ่งแปลกไปแบบขึ้นมาก็ทฤษฎีจ๋าทฤษฎีฝรั่งคนไทยเขียนบ้างฝรั่งเขียนบ้างแต่เรื่องทฤษฎีฝรั่งนั้นแล้วไม่พูดถึงการประยุกต์แนวคิดเรื่องไอเดนตี้กับสังคมไทยเลยราวกับว่ามันไม่เคยมีเป็นไม่ได้ยังไงดังนั้นคำว่าเรื่องทฤษฎีทั้ง3อันเนี่ยคำว่าไม่เท่าเทียมกันเลยอ่ะกระโดดบ้างรวมศูนย์เรื่องไทยบ้างไม่พูดเรื่องไทยเลยบ้างคือไม่ได้คุยกันเหรอนะทีนี้พอทำแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาส่วนแรกก่อนนะครับเรื่องคนชั้นกลางกับการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยแบบแวบเลยนะแวบแรกเลยใน tradition การศึกษาเรื่องคนชั้นกลางของ sociology ซึ่งเป็นกำเนิดของสังคมศาสตร์มันไม่ได้มีแต่เรื่อง modernization theory ซึ่งพูดถึงสุด Weberian มันมี Marxism ไม่พูด Marxism เลยเป็นไปได้ยังไงแม่งสนใจชิบหายเลยบูชัวซีกับบูชัวเรฟลูชันไม่พูดถึงเลยสักคำนะครับในช่วงพฤษภา35ประเด็นที่ถกกันมากหลังจากเกิดเหตุพฤษภา35ตัวอธิบายหลักเลยเนี่ยซึ่งอิงมาจากยุโรปตะวันออกก่อนนั้นคือ State and Civil Society เป็นทฤษฎีใหญ่โตเลยว่าในสภาพที่ Civil Society แข็งแกร่ง State จะถูกเบียดบังอำนาจแล้วก็จะไม่เป็นเผด็จการไม่พูดถึงสักคำเป็นไปได้ยังไงนะครับ Bourgeoisie and Democratic Revolution อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วมันมีงานที่ชี้อย่างน่าสนใจว่าแบ่งยุคของการปฏิวัติกระดุมพี1กระดุมพีก่อนเป็นอุตสาหกรรม2กระดุมพีหลังเป็นอุตสาหกรรมแล้วการสร้างแนวร่วมและแบบกระบวนท่าการปฏิวัติไม่เหมือนกันของเปอร์รี่แอนเดอร์สันเนี่ยมันเวอร์รี่แล้วเหรอวันนั้นอาจารย์มันมีอยู่อาจารย์ในลิเทอเรเจอร์อาจารย์โดดข้ามมันได้ไงนะครับหรือพูดถึงมิดเดิลคลาสเนี่ยมันมีงานของเบนที่ชี้เห็นว่าลักษณะของมิดเดิลคลาสมันดิพเอนเดนต์น่ะมันพึ่งรับมันพึ่งต่างชาติมากในเมืองไทยเราเนี่ยนะแล้วก็บางอันก็ทิ้งไว้เฉยนะมันมีปัญหาเรื่องการยึดเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งในการเคลื่อนไหวทางการเมืองไอ้เหี้ยแต่ในบางกรณีเนี่ยมันมีเรื่องอุดมการณ์แล้วเอาไงดีวะไม่คิดให้ตกไอ้นี่มันเรื่องใหญ่ระหว่าง utilitarian interest กับอุดมการณ์คุณจะจัดการกับมันยังไงแบกไว้งั้นน่ะแล้วบอกไปคิดต่อเนี่ยคื
ม่เพียงแต่มี2น่าจะคิดไปถึงด้วยว่าอุดมการณ์มันไปดัดแปลงวิธีเข้าใจผลประโยชน์ยังไงถึงจุดนึงเนี่ยผมคิดมันต้องเดินไปถึงจุดนั้นเรื่องนี้ดีเบตกันเยอะมันจะแบบนึกออกมั้ยมันมีการโดดข้ามแปลกๆหลายอย่างนะหรือว่าแบบทำไมคนชั้นกลางเปลี่ยนท่าทีผมมีข้อเสนอตีความเรื่อง power shift เรื่อง irony of democratization งานชิ้นนี้ตีพิมพ์ออกมาตั้งเมื่อปีที่แล้วเฮ้ยมันตรงกับเรื่องที่อาจารย์กำลังถีบได้ไม่ใช่เหรออาจารย์ไม่พูดถึงเลยคือผมเลยรู้สึกเออตลกนะฮะทีนี้เรื่องศาสนานะครับคือผมเข้าใจว่าท่านที่ตีความเนี่ยท่านที่เขียนส่วนนี้เนี่ยพยายามจะอธิบายคือแบบตื่นเต้นมากเลยว่าเฮ้ยทำไมคนไทยมันมีหัวอนุรักษ์นิยมมันยึดเรื่องอำนาจแบบบุญบารมีในขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าวิธีที่จะอธิบายได้เนี่ยก็คือกลับไปดูเรื่องศาสนาแล้วก็ขุดเจาะลึกมากเลยนะครับสาวไปหมดเลยคือผมกลับรู้สึกแบบนี้นะโดยเฉพาะอะไรไปอ่านงานประจักษ์ไอ้มือปืนป๊อปคอร์นทั้งหลายพวกนี้เนี่ยแล้วแบบไปยิงคนแล้วเป็นคนดีเนี่ยคือผมรู้สึกนี้นะผมยกเงื่อนไขของการเมืองคนดีคือความสุดถอยของศาสนาการใช้คำว่าการเมืองคนดีแบบกปส.เกิดขึ้นในสังคมที่ศาสนาเสื่อมแล้วนั่นมีแต่ในสังคมโลกกับวิสัยเซคูลาร์สังคมสาธารณ์ที่เอาศาสนาไปทำให้โปรเฟสแล้วเท่านั้นที่ความรู้ความเข้าใจทางศาสนาตื้นเขินฉาบฉวยขนาดนี้เห็นคนยิงกันไอ้นี่พวกเราเป็นคนดีไอ้พูดยังไงถ้ามึงมีศาสนาพูดสักกระผีกอยู่ในใจมึงอะนะฮะมันไม่ใช่เกิดเพราะว่าเขาอินกับศาสนาลึกและดังนั้นเขาเลยเชื่อตามความเข้าใจศาสนาตื้นซึ่งลึกซึ่งอะผมยังไม่เข้าใจเลยซ้ำแบบไม่สนใจนะฮะคือผมคิดว่าการเป็นคนดีมันดูดคนได้มากขนาดนั้นเพราะศาสนาเสื่อมยังไงนะครับถ้าคุณเข้าใจความรู้คุณเข้าใจศาสนาอย่างแท้มันกลับจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อการทำให้ศีลธรรมกลายเป็นเรื่องสามัญและการเมืองง่ายๆแบบฉวยโอกาสไม่ใช่หรือนะครับผมรู้สึกเป็นไปผิดทางดังนั้นจะคิดกับเรื่องนี้ไงดีผมคิดว่าการที่จะกลับไปศาสนาเยอะนะเอาของสมบัตินี่เลยสมบัติจันทร์วงนี่แหละสมบัติเสนอเรื่องธรรมวิทยาแห่งพลเมืองผมคิดว่าที่เราเห็นเนี่ยผมก็บอกสอนเนี่ยคือธรรมวิทยาแห่งพลเมืองแบบนิยมกษัตริย์นะครับซิวิกรีลิเจียนเป็นรอยัลิสต์ซิวิกรีลิเจียนนะครับก็คือเสนอชุดศาสนาทางการเมืองที่เหมาะกับพลเมืองขึ้นมาชุดหนึ่งและมีลักษณะกษัตริย์นิยมเนี่ยเราจะอธิบายตรงนี้ได้ไงคือมันมีข้อคิดของเบนที่พูดไว้ตั้งแต่วิดรอวัลซิมตอมมาสถาบันกษัตริย์ในรัชกาลที่9ทำหน้าที่แทนสถาบันสงฆ์มีการเปลี่ยนหน้าที่กันสลิดทำหน้าที่ผู้มีอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์แทนกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ทำหน้าที่สถาบันสงฆ์แทนสงฆ์ในความหมายไหนในแง่ประสิทธิ์ประสาทความศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรมแก่อำนาจต่างๆและในแง่ที่สถาบันกษัตริย์เป็นที่สถิตของเวอร์จูเป็นแหล่งอบรมพับลิกโมราลิตี้คือคิดง่ายๆกันเลยผมขอเสนอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยไปเอาพระราชดำรัสของในหลวงแผ่นดินที่แล้วทั้งหมดมานั่งอ่านนะว่าท่านพูดเรื่องอะไรท่านพูดเรื่องเดียว public virtue public morality ท่านไม่พูดเรื่อง private morality ศีล5อย่าร่วมโทษอย่าลักก็ไม่สิ่งที่ท่านพูดคือในเรื่องกิจการส่วนรวมสาธารณะของบ้านเมืองศีลธรรมคืออะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรพูดง่ายว่าในช่วงเวลาอันยาวนานตลอดรัชกาลเนี่ยสถาบันสงฆ์ไม่พูดเรื่อง public morality พูดแต่ private morality สถาบันที่ผลิต public morality เยอะที่สุดคือสถาบันกษัตริย์ตลอดรัชกาลทุกครั้งที่มาพระธรรมปัญญาท่านพูดเรื่องอะไรคือในความหมายนี้เนี่ยมันเมคเซนส์กว่าที่จะคิดถึงมันในแง่ที่ว่าเป็นโรยัลลิสต์ซิวิกรีลิเจียนซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่9โดยการแสดงบทบาทที่เฉพาะเจาะจงยิ่งเลยของสถาบันกษัตริย์ในแบบเนี่ยคือเป็นที่สถิตของเวอร์จูและเป็นแหล่งอบรมบ่มสอนพับลิกโมราลิตี้ถ้าศาสนาเกี่ยวไม่ใช่เทรดิชันแอสซัชคือถ้าอาจารย์เดินไปทางเทคนิคชั่นนี่อาจารย์จะขุดลึกและอธิบายอย่างมหัศจรรย์มากพวกผมอ่านไอ้เหี้ยผมก็สนใจศาสนาอยู่บ้างผมไม่เข้าใจวันนี้ยังว่าอธิบายน่าตกใจแล้วชาวบ้านเข้าใจเหรอที่ไปเดินขบวนกับเสื้อไม่หรอกไม่ใช่อาจารย์โมเมนต์สำคัญคือโมเมนต์ที่เอาเทคนิคชั่นนั้นมา re-interpret activate mobilize เขาดึงเอานั้นมาแบบขับเคลื่อนยังไงตีความยังไงจังหวะนั้นต่างหากที่สำคัญมากกว่าจะนี่ผมแฮะยิงลึกลงไปเพื่อจะไปหาว่าฐานศาสนาที่แท้ของเรื่องนี้คืออะไรอันที่3นะครับเรื่องอัตลักษณ์คือมันมีงานในเมืองไทยอยู่จำนวนหนึ่งไม่ใช่หรือที่พยายามทำความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องความเป็นไทยหรือความเป็นชนชาติทั้งหลายเนี่ยผมคิดถึงงานสยามแบบผมตรงใจผมคิดถึงงานจินตนาการชาติที่ไม่เป็นชุมชนคนชั้นกลางลูกจีนกับชาตินิยมโดยรัฐของไทยของผม
งานเรื่องบริโภคความเป็นไทยของผมคือมันมีอ่ะทำไมอาจารย์ไม่ใช้ผมแปลกใจทำไมอาจารย์ไม่ใช้คือยังก็ไม่ได้สำรวจลิเทอเรเจอร์ในเรื่องที่ต้องทำโดยเฉพาะนะครับทีนี้โอเคเรื่องความเห็นที่เฉพาะเจาะจงนี้กันคือพูดถึงที่สุดคือข้อสรุปของอาจารย์ธรซึ่งทั้งสองเนี่ย reproduce ถึง 3-4 ครั้ง91 92ที1 97 98ที1 111ที145ที เป็นข้อความที่อย่างนี้นะผมโค้ดไปเลยคนชั้นกลางระดับบนที่สนับสนุนกปปส.ปราศจากการยึดโยงและขาดสายสัมพันธ์ร่วมใดๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือชนชั้นมองตนเองในฐานะปัจเจกกลายเป็นฐานการเมืองฟาสซิสต์คนชั้นกลางระดับบนที่สนับสนุนกปปส.ปราศจากการยึดโยงและขาดสายสัมพันธ์ร่วมใดๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือชนชั้นมองตนเองในฐานะปัจเจกกลายเป็นฐานการเมืองฟาสซิสต์คือผมอ่านหนแรกผมก็สะดุ้งอ่านครั้งที่4ผมไม่กล้าหาญพอที่จะพูดแบบนี้นะเพราะการที่จะพูดแบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องวิจัยชิบหายเลยคุณสัมภาษณ์15คนแล้วคุณสรุปแบบนี้คุณพูดได้ไงแล้วคุณไม่ได้บอกว่านี่เป็นความเห็นอัตวิสัยของคน15คนคุณเขียนมันแบบนี้คือคุณกำลังเคลมว่าคนชั้นกลางระดับบางไทยหลุดจากเอเมซิตี้หลุดจากคลาสประธานโทษทีงานทั้งชิ้นว่าด้วยคนชั้นกลางระดับบนคลาสถ้าประโยคนี้จริงไม่ต้องทำหรอกครับโครงการนี้ถ้าประโยคนี้จริงลูกกินรักชาติของสนธิลิ้มไม่มีหรอกครับแล้ว15คนนะอาจารย์คนชั้นกลางระดับบนทั้งหมดมีเท่าไหร่คือเอาแค่ประโยคนี้นะครับเอาที่พวกจีนสยามก่อนรุ่นเตี่ยผมเนี่ยจริงอยู่พื้นที่พับลิกสเฟียทางการเมืองห้ามปรากฏตัวมึงออกมาเป็นเจ๊กนี้ไม่ได้แต่พื้นที่พับลิกสเฟียทางด้านศาสนาทางด้านวัฒนธรรมศาลเจ้าเชงเม้งว่าเจ้าของจีนมันปรากฏมันไม่ใช่ว่าเขาถูกกันแล้วออกพับลิกสเฟียไม่ได้ทั้งหมดไม่จริงนะครับมีสถาบันของคนจีนเยอะแยะที่ยังใช้และเผยแพร่ภาษาจีนอยู่สมาคมจีนหนังสือพิมพ์จีนโรงเรียนจีนนะครับซึ่งในที่สุดแล้วผมคิดว่าประมาณสมัยเปรมตอนปลายเนี่ยชาติชายขึ้นเนี่ยมันก่อตัวเป็นความเป็นจีนสยามสื่อประสานด้วยภาษาไทยไอเดียหลักคือราชาชาตินิยมปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนอันนี้คือหนังละครนิยายเรื่องลอดลายมังกรอเหลียงสือพานิชผมเคยไปงานจีนเลี้ยงพวกเจ๊กทั้งหลายทีผมเพิ่งกลับจากเมืองนอกใหม่ๆเขาเปิดเพลงจีนก่อนนะฮะตอนนั้นจีนเป็นดินใหญ่เริ่มเปิดประเทศอัวชื่อจงกัวเหรินข้าคือคนประเทศจีนผู้นั้นกินข้าวต่อไม่สนใจนั่งคุยกันลงเล่นไอ้ที่ยังก็ร้องอยู่นะอัวชื่อจงกัวเหรินร้องไปร้องไปแล้วมันเปลี่ยนมันร้องลอดลายมังกรมันเงียบหมดจากแผ่นดินถิ่นโพ้นทะเลด้วยเรือน้อยล่องลอยสู่ไกลแสนไกลจากบ้านมาสืบผืนหมอนใบคือนึกออกไหมคือผมดูท่าทีปฏิเรียงพวกนั้นนี่คือเพลงชาติของจีนหรือไม่ยกไม่ใช่เพลงชาติที่แบบประเทศไทยรวมเลยเนื้อชาติไทยไอ้พวกนั้นพอฟังแล้วก็วิ่งเข้าหลบเข้าที่คือจะได้ไม่ต้องยืนไอ้เพลงล่ออะไรมันกองที่เพลงชาติของพวกเขาอันนี้เนี่ยคือการก่อตัวทางethnicity ในไทยเนชั่นของพวกเขานะครับเนื่องไทยเนส deficiency syndrome อาการความเป็นไทยบกพร่องอันนี้คือจุดอ่อนของเจ๊กทั้งหลายที่ทำให้เอาความเป็นไทยขายพวกเขาได้เขาอยากเป็นไทยมากเลยอยากเป็นไทยมากซะจนกระทั่งเขาวิ่งเข้าไปกอดทุกอย่างที่พระรัตน์เขาวิ่งเข้าไปกอดทุกอย่างที่ให้ความเป็นไทยอย่างเป็นทางการอย่างนี้คิดนึกออกไหมเพราะคุณโดนดันมาตลอดว่าคุณไม่ไทยคุณไม่ไทยแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยคุณพบว่ามันมีช่องทางที่คุณจะเข้าถึงความเป็นไทยได้แบบทีเดียวถึงเนี่ย why not นะครับวิกฤตต้มยำกุ้งไม่มีผลต่อจิตสำนึกทางการเมืองของคนชั้นกลางระดับบนเลยเหรอนะหรือปรากฏการณ์ที่แบบจีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจคือเหล่านี้มันอยู่ในประวัติศาสตร์เราจะเล่าถึงจิตสำนึกทางการเมืองคนเหล่านี้ไงโดยไม่พูดถึงพวกนี้เลยไม่ผมไม่เจอคำว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะถ้าที่ผมนึกออกในรายงานของสรุปครับในแง่ชนชั้นข้อคุณพบอาจารย์ถอนไม่แปลกนะฮะวิธีอธิบายง่ายๆคือคนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองสู้แล้วรวยความดีเขาคนเดียวอะไม่เกี่ยวกับชนชั้นไหนทั้งสิ้น
นะแต่ชนชั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในแบบมาร์กมันมีในแบบเวเบอร์ด้วยและในแบบเวเบอร์เนี่ยจุดสำคัญคือ opportunity hoarding การสั่งสมโอกาสเหมาะมากเลยกับการทำความเข้าใจคนชั้นกลางนะครับวิธีคิดเรื่องชนชั้นแบบเวเบอร์เนี่ยคือพูดง่ายๆนะเอางี้ก็แล้วกันที่จะได้เข้าใจง่ายผมคิดว่าที่ผมมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้เนี่ยความสามารถส่วนตัวผมจริงแต่นึกออกไหมผมทำลงตำแหน่งวิชาการความเป็นอาจารย์ผมได้เนี่ยเพราะผมมีไอ้ใบเฮียเนี่ยที่เรียกว่าใบปริญญาไลเซ็นคนกี่แสนกี่ล้านในเมืองไทยเข้าไม่ถึงที่ที่ผมอยู่เพราะใบของผมวิธีคิดเรื่องชนชั้นของเวเบอร์เน้นไปที่ไอ้ใบพวกนี้ซึ่งถ้าท่านคิดจากฐานนี้นะครับเราต้องหันไปหาเพื่อจะดูชนชั้นกลางระดับแล้วไปดูสถาบันกักตุนโอกาสทั้งหลายสถานศึกษาระดับสูงสมาคมวิชาชีพทั้งหลายคือไม่เห็นความเป็นชนชั้นของเขาท่านเห็นสมาคมแพทย์หรือแพทยสภาไหมครับท่านเห็นสมาคมวิศวะไหมครับท่านเห็นสมาคมทนายความไหมครับพวกเขามีบทบาทในพันธมิตรและกปปส.ไหมครับโคตรจะมีเลยพูดได้ไงว่าชนชั้นไม่เกี่ยวธนาคารตลาดหุ้นสูงคือโอเคแล้วปฏิบัติการทางชนชั้นเนี่ยมันออกไปที่สื่อสังคมโซเชียลได้ด้วยไม่ใช่เลยเป็นมีเดียไทยคลาสแอคชั่นเป็นมีเดียไทยคลาสโดเมนด้วยไม่ใช่เลยนะครับดังนั้นแทนที่จะดูบูติสทรดิชั่นเนี่ยผมเสนอว่าให้ดูอินเวนชั่นและแอคทิเวชั่นของทรดิชั่นนั้นมากกว่านะครับคราวนี้ประเด็นสุดท้ายคือสรุปว่าคนชั้นกลางเป็นไงที่ผมรู้สึกโดยที่ยังไม่เข้าไปถึงรายละเอียดนะครับคือผมได้ข้อสรุปประเด็นเนี่ยมี3ปัญหาที่ผมรู้สึกอันที่1คือมันเป็น historical account มันไม่ดูประวัติศาสตร์มันพยายามจะสรุปจุดยืนทางการเมืองท่าทีทางการเมืองที่ไม่ประชาธิปไตยของมวลชนโดยไม่ดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนชั้นกลางในจังหวะสำคัญโมเมนต์สำคัญในช่วงที่ผ่านมาเขาได้หรือไม่พูดถึงต้มยำกุ้งได้หรือไม่พูดถึงจังหวะสำคัญเหล่านั้นได้หรืออันที่2คือพระราชอำนาจนำต้องสร้างการสร้างพระราชดำเนินพระราชดำเนินเป็นเรื่องประวัติศาสตร์คุณต้องกลับที่จังหวัดที่สร้างไม่ใช่แบบว่าราวกับมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมมันเวิร์กกับคนกลุ่มนี้ใช่เนื่องเพราะคนกลุ่มนี้ vulnerable มี tightness deficiency syndrome มีอาการพร่องความเป็นไทยอยู่ในอกอยู่แล้วอันนี้เลยเวิร์กนะครับคือผมเลยรู้สึกว่าคือข้อสรุปของทีมวิจัยจำลองว่าดังนั้นชนชั้นกลางไทยเป็นอำนาจนิยมผมยังไม่รู้สึกว่าผมคอนวินซ์นะผมก็ยังรู้สึกว่าคนชั้นกลางไทยเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจไม่ได้ของทั้งเผด็จการและประชาธิปไตยผมคิดว่าสรุปแบบผมเนี่ยคนชั้นกลางไทยเหี้ยเว้ย คือถ้าคนชั้นกลางไทยเป็นอำนาจนิยมแสดงว่า reliably authoritarian คือไว้วางใจได้ว่าเป็นอำนาจนิยมต่อผมไม่ไหวมันฉวยโอกาสคนนั้นว่ะคือวันดีคืนดีแม่งประชาธิปไตยอะถ้ากูได้แต่จังหวะเหมาะแล้ววันดีคืนดีก็อำนาจนิยมก็ได้คือผมยังก็รู้สึกว่าข้อสรุปที่ผู้อาจารย์ทำว่าอำนาจนิยมผมยังไม่คอนวินโอเคครับ อยากจะเปิดให้ฟลอร์ก่อนนะครับถ้าใครมีคำถามเราเหลือเวลาไม่มากนะครับแล้วจะกลับมาที่ผู้นำเสนอนะครับว่าจะมีอะไรเรสปอนส์กับผู้วิจารณ์ทั้งสองท่านหรือไม่นะครับเชิญเลยครับมีไหมครับคำถามหรือเซ็ตความเห็นขอรอบเดียวนะครับ1มีอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วเชิญครับเชิญเลยครับท่านวิทยากรเคารพครับช่วงเวลาวันนี้11นักวิชาการมานำเสนองานวิจัย9นักวิชาการวุโสไม่ข้อคิดเป็นการชุมนุมนักวิชาการที่ผมคิดว่ามากที่สุดนะ20คนผมฟังในฐานะประชาชนเรื่องที่ท่านศึกษามาแล้วก็มาให้ข้อเสนอนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน22พฤษภาคม2557เรื่องที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วครับถึงแม้ไม่ศึกษามันก็เกิดแล้วแต่ว่ามันจบด้วยการไม่พึงพอใจคือรัฐประหารใครพอใจก็พอใจใครไม่พอใจก็ไม่พอใจคนไม่พอใจถามว่าเอาเหตุการณ์ที่ท่านศึกษามาเนี่ยเอามาวางใส่ประเทศไทยในปีหน้าเป็นต้นไปเอาอะไรมาวางใส่และจะไม่เกิดรัฐประหารอีกครับ
คำถามขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคราวนี้กลับมาที่ผู้นำเสนอนะครับทั้งอาจารย์วันวิพางอาจารย์อภิชาติแล้วก็อาจารย์อนุสรนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดคง response เท่าที่นะครับอาจารย์คิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญและอยากจะตอบในที่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองนะครับที่ชี้แนะทางไปต่อว่าเราจะแก้ยังไงนะครับก็ทำให้เราดึงเรากลับลงมาที่เดิมไม่ใช่กลับที่เดิมดึงเรามาให้ติดพื้นมากขึ้นนะไม่ใช่ล่องลอยอยู่บนอากาศใส่นะแต่ความหมายนี้ก็น้อมรับนะฮะสำหรับคำวิจารณ์ก็คือมันก็สะท้อน อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเทรนด์เก่าแล้วมันไม่เป็นเทรนด์ใหม่และเราไม่รู้จักตัวเองพอที่จะเข้าไปกระทำกับเทรนด์แบบนี้มันในแง่นึงถ้าบอกว่ามันจะต่างกับภูมิทัศน์การเมืองไทยยังไงคือภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองมากกว่านี้เพราะอันนี้มันความลงไปที่ความคิดเรื่องอุดมการเรื่องcultural politics เนี่ยมันเป็นมุมที่ทีมเราก็ไม่ได้บัตรเทรนนิ่งพอที่จะไปทางนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าก็พวกเราก็ไม่ใช่ไม่รู้มาก่อนพวกเราก็อะไรตระหนักไม่ถึงมาก่อนมากกว่าว่ามันเรียกร้องความต้องการเทรนนิ่งแบบนึงขนาดนี้เราทำไปเรื่องลูกจีนเนี่ยนะเราทำไปเราก็ค้นพบปัญหาเราก็ไปอ่านเยอะแยะนะฮะสิ่งที่ส่วนตัวผมเองนะครับผมก็ไปอ่านเรื่องลูกจีนอ่านจำนวนมากแล้วก็สุดท้ายก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่รู้จะลงไปอย่างไรนี่ก็ท้อนแบ็คกราวด์ผมเองว่าผม handle literature ที่ไม่ไหวที่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เช่นงานของอาจารย์ที่สุดนั้นที่พูดผมคิดว่าผมอ่านว่าผมแข็งเดินไม่ไหวอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นบทเรียนในการที่ต้องสำหรับนักวิจัยรุ่นต่อไปว่าเวลาเลือกหัวข้อเนี่ยก็ตระหนักถึงลิมิตของตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยก็จะดีนะฮะเวลาผมอ่านหนังสือพวกนี้อย่างพยายามผมถามอ่านอะไรเรื่องศาสนาขนาดนี้คุณอยู่เป็นนักอะไรวะก็โอเคนะครับอันนี้ก็แสดงผลมาแบบนั้นก็โอเคครับแต่ว่านี่ก็คือบางเรื่องก็เป็นเรื่องความผิดพลาดแบบเรื่องชนชั้นกลางก็เป็นเรื่องความไม่รอบคอบมากกว่านี้นะฮะอีกหลายเรื่องก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดของเทรนนิ่งนะครับนี่ก็เป็นอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังนะมีที่ใดผมมีคือกรณีของอาจารย์ถาสุขนะฮะก็คงต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่นะฮะคล้ายๆกับว่าให้คำคิดเนี่ยว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเราควรจะเชื่อมโยงระหว่างไอ้ชนชั้นกับอัตลักษณ์ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็คือว่าโดยบาร์เทรนนิ่งของผมเองเนี่ยเราก็ทรีตชนชั้นเป็นโซเชียลแคตตาล็อกแบบนึงเป็นโซเชียลไอเดนติตี้แบบนึงก็เหมือนกับก็จะเป็นช่องทางที่เราก็พอจะเห็นลู่ทางในการที่จะเบนเข้าด้วยกันนะครับก็มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่มาวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ร่วมกันได้วิเคราะห์ร่วมกันที่จะอธิบายอะค่ะเพราะคุณไม่เพราะว่าสิ่งที่คุณอธิบายมันมีหลายเรื่องครับทีนี้อาจจะขอใกล้ๆกับว่าเวลาคือเราจะให้อะไรท่องไปในอนาบริเวณไหนก็คือในกรณีของอาจารย์เขาบอกว่าคล้ายๆกับ identity ตัวนี้มันคัด across class ถูกไหมครับฉะนั้น the prime mover ก็คือน่าจะเป็นตัว identity ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ท่องไปในอนาบริเวณของความแตกต่างทางชนชั้นถูกไหมฮะเวลาวิเคราะห์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาคือในการเคลื่อนขบวนอ่ะมันใช้ทั้งสองมันใช้แบบไหนอ่ะในกรณีนี้การเคลื่อนขบวนใช้อัตลักษณ์ใช่ไหมครับพอใช้อัตลักษณ์เนี่ยคนที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยมันก็จะมาได้หลายกลุ่มครับครับโอเคครับทีนี้กรณีของอาจารย์เกษียรนะครับก็คือกลับไปในส่วนของรีวิวลิเทอเรเจอร์แล้วกันก็คืออย่างที่ว่าก็คือผมรับผิดชอบเขียนในส่วนของศาสนาแล้วก็อัตลักษณ์ครับศาสนาเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างนี้คือว่ามันไม่ได้เริ่มต้นมาจากว่าเราอยากดูศาสนาแต่มันเริ่มต้นมาจากว่าการที่เราพบว่าไอ้การขับเคลื่อนของคนโดยเฉพาะแกนนำนะฮะเขาหยิบใช้คอนเซปต์ศาสนาเราก็เลยอยากจะไปดูซิว่าไอ้บรรดาคอนเซปต์ที่เขาหยิบใช้ตรงนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเขาว่าไว้ด้วยอะไรเพียงแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงชั้นของการที่ว่าพอเขาหยิบใช้ลักษณะของการหยิบใช้หรือการตีความใหม่เพื่อให้มันรองรับกับปฏิบัติการเขาในช่วงจังหวะนั้นมันเป็นแบบไหนไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นไองานที่เรายังไม่ได้ cover นะไอ้คนนึงก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไปปรับต่อไปเพิ่มเติมต่อว่านะครับในการปรับใช้คอนเซ็ปต์แบบนี้เป็นยังไงแต่อีกอันหนึ่งซึ่งผมคล้ายๆกับว่าอาจจะสงวนก็คือไอ้การที่จะบอกว่าไอ้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องความเสื่อมถอยของศาสนาคือเวลาเรามันมีการศึกษา
พวกประเพณีคือความเชื่ออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยความรุนแรงกับศาสนาหรือคติความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าต่อกันและกันนะครับก็คือเช่นยกตัวอย่างง่ายๆมันมีงานของเรเน่กิระนะครับเขียน Violence and the Sacred 1972นะมันชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยก็โดยเฉพาะยิ่งไอ้พวกบรรดาพิธีกรรมสังเวยหรือบูชายันมันเต็มไปด้วยเลือดมันเต็มไปด้วยความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติศาสนาเนี่ยนะฮะไอ้ความรุนแรงจริงไม่ใช่สิ่งแปลกหน้าสำคัญแต่เพียงว่าเวลามันถูกหยิบใช้ในบริบทของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเหล่านี้นะฮะมันถูก justify ยังไงซึ่งในแง่หนึ่งของพวกนี้ก็คือว่ามันจะสื่อสารด้วยการเป็นคนดีนะก็คุณใช้อะไรก็ว่าไปแต่อย่างที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าผมไม่อยากจะให้เครดิตศาสนาสูงขนาดที่ว่าพอคนใช้ความรุนแรงแล้วมันคือความเสื่อมถอยเพราะถ้าเกิดเราจะกลับไปก็คือว่าก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นศาสนาหลักในสังคมนี้มันก็มีความเชื่อเรื่องผีมีความเชื่อเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ฮะมันก็ยังอยู่กับผู้คนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องและอีกข้อก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าไอ้ศาสนาความรุนแรงมันไม่ได้เป็นสิ่งแปลกหน้าครับไม่เช่นนั้นเราก็คงไม่มีหนังสือจะพบพระเครื่องความอยู่ยงคงกระพันการเป็นนักเลงคงกระพันชาตรีอะไรก็ว่าไปเหล่านี้ทั้งหมดฮะมันก็อยู่ในอารยศาสนาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะแยกคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่ามันใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของความเสื่อมถอยศาสนาเนี่ยผมก็อาจจะต้องไปคิดทบทวนอะไรสักนิดนึงครับอาจารย์นะครับนั่นไม่ใช่ประเด็นหลักผมนะอาจารย์ไปจับเรื่องความรุนแรงแล้วอาจารย์ขยายยาวไปเพราะมันจะเห็นอยู่แล้วด้วยกับสิ่งที่อาจารย์พูดได้แต่ประเด็นผมคืออย่างนี้อาจารย์พูดคือโดยวิธีอธิบายราวกับว่าเพื่อจะเข้าใจปฏิบัติการการเมืองคนดีเนี่ยจะต้องเข้าใจรากพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างลึกซึ้งและอาจารย์ดิ่งลงลึกมากผมไม่คิดว่าเราไอ้นั้นเกี่ยวเลยคือคำถามผมง่ายนิดเดียวการ activate การเมืองคนดีในสังคมไทยอะไรเป็นปัจจัยที่จำเป็นความเข้าใจพุทธศาสนาอย่างชัดเจนลึกซึ้งหรือความเสื่อมครับคือถ้าเกิดกรณีเสื่อมเดี๋ยวอาจจะหาไปกับหาพุทธอิสระอะไรก็ได้นะแต่นั่นอาจจะเป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจกับอีกอันนึงนะก็คือในเรื่องของการทบทวนอัตลักษณ์ครับที่อาจารย์บอกว่าในส่วนของการทบทวนไม่ได้แตะเนี่ยคือในส่วนของทฤษฎีเนี่ยไม่ได้แตะแต่ว่าในส่วนของที่เราพูดถึงอัตลักษณ์ลูกจีนเนี่ยนะฮะก็จะมีการหยิบงานของอาจารย์สองชิ้นที่อาจารย์เอ่ยมาครับในการที่จะเขียนในตรงนั้นเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาใช้ในส่วนของการรีวิวทฤษฎีฉะนั้นเนี่ยในชั้นต่อไปก็คือว่าเราก็จะดึงเอาในส่วนที่เราใช้นะฮะงานของอาจารย์ในส่วนนั้นเนี่ยในการวิเคราะห์ที่ชี้เห็นว่าอัตลักษณ์ลูกจีนมันมีการก่อตัวยังไงมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเนี่ยนะฮะเข้ามาหยิบใช้ให้ปรากฏหรือว่าเด่นชัดในส่วนของรีวิวเทรเจอร์มากขึ้นครับก็จะเป็นประเด็นอันนี้ที่ผมแล้วอีกอันนึงที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ก็คือว่าพวกบรรดาสมาคมวิชาชีพหรือชนชั้นทั้งหลายเนี่ยครับอันนี้โดยบังเอิญนะครับพอดีผมนั่งข้างคณบดีผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าครับพิมพ์วิชาชีพชั้นสูงก็บอกว่าสาเหตุประการสำคัญที่เขารับร่างรัฐธรรมนูญก็คือมันมีมาตราหนึ่งเขียนเอาไว้ให้คล้ายๆกับเสรีภาพอิสระของสมาคมปลดแอกอะไรสักอย่างของสมาคมวิชาชีพแล้วมันมีเดียวแบบนั้นนั่นเป็นเหตุผลหลักเลยที่พวกสมาคมวิชาวิจำพวกวิศวะแพทย์อะไรทั้งหลายแหละฮะมาตราเดียวในร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไปกระจายกันทั่วเลยแล้วก็ทำให้เขารับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นเหตุผลสำคัญเลยแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นไอ้สิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นมันแล้วมันยากที่จะเข้าไปถึงจริงๆด้วยนะฮะแต่ก็อย่างที่อาจารย์เรียนนะครับมันมีมิติทางชนชั้นจริงแล้วก็ในส่วนของสมาคมวิชาชีพโดยเฉพาะยิ่งโปรเฟสชันนอลทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเกาะตัวกันเหนียวแน่นมากมีการประชุมมีสมาคมมีอะไรก็ว่าไปแล้วเหล่านี้นะมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็บงการกำกับทางการเมืองได้ค่อนข้างจะสูงมากครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับก็ถึงแก่เวลาอันควรแล้วนะครับในการที่จะปิดงานสัมมนาในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้างานวิจัยทุกชิ้นเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่นะครับจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะแต่ละคนก็จะไปตีพิมพ์ต่อไปอาจจะในรูปแบบบทความหรือหนังสือนะครับฉะนั้นคำวิจารณ์ในวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับจนไปถึงอาจารย์เกษตรและอาจารย์ผาสุกก็เป็นคำวิจารณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับในการที่จะไปปรับปรุงให้งานมันมีความหนักแน่นและก็รอบด้านมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันปรบมือให้นะครับนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณทุกท่านครับ